ัสดีค่ะแคมจาก Channel Fate Up Camp นะคะหลังจากที่เราไม่ได้อัดคลิปกันมานานแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวน้องตัวนี้เลยเครื่องดูดฝุ่นเดียม่านะจากเสี่ยวหมี่นะคะใช้ดีมากอันนี้คือใช้งานจริงมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะน้องก็ยังแบบใช้ได้ดีเลยอะในแพ็กเกจเขาก็จะประกอบไปด้วยหัวดูดฝุ่น3หัวนะคะมีเป็นแบบหัวเล็กเนาะแล้วก็มีตัวกาตัวกรองที่เป็นอะไหล่นะคะให้มาอีก1ชุดเนาะเพราะว่าอีก1ชุดเราใส่ไว้ในนี้นะแกะฝุ่นออกมาได้อย่างสะดวกเขาก็จะแบ่งเป็น2ท่อนนะคะเนี่ยผมได้เลยนะคะแล้วก็อีก1หัวคือหัวใหญ่ตัวนี้เนาะเวลาเราใช้ก็คือว่าสามารถเปลี่ยนหัวตรงเนี้ยก็แค่ดึงออกตรงเนี้ยค่ะเห็นปะขนที่มารีวิวเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าในห้องอ่ะเรามีทั้งเศษผมเศษขนน้องนะคะเต็มไปเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกไว้ในห้องนอนด้วยนะคะก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะเลี้ยงหมา หลังจากที่ได้ดูคลิปดูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะฝุ่นให้ดูนะคะว่าประสิทธิภาพอะเขาดูดได้เยอะแล้วก็ดูดได้ละเอียดขนาดไหนสำหรับราคาหลักร้อยเราถือว่าคุ้มมากนะคะถือว่าใช้ได้ดีอ่ะคือว่าไม่เคยใช้ไม้กวาดอีกเลยหลังจากที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มาเหมาะสำหรับ ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ดูดฝุ่นนะคะลักษณะแต่ว่าเขาจะเป็นสายนะสำหรับใครที่แบบต้องดูดฝุ่นรอบบ้านก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ส่วนตัวก็คือใช้แค่ในห้องนอนเนาะก็สะดวกมากๆเลยสำหรับการดูดฝุ่นดูดขนสุนัขอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นนอนใช้เสร็จแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะคะสายค่อนข้างยาวนะคะดูเนาะสะดวกมากดูดพรมดูดอะไรได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะฝุ่นให้ดูดีกว่าหลังจากที่เราดูดไปเมื่อสักครู่เนาะเนี่ยค่ะเวลาเราแกะออกเราให้กดตรงนี้ดันขึ้นไปฝุ่นเขาก็จะออกมาอันนี้คือที่ดูดไปเมื่อกี้นะดูค่ะอันนี้คือเราดูดทุกวันนะคะเนาะเป็นฝุ่นเป็นขนสุนัขที่แบบไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือถ้ากวาดก็คือฟุ้งแน่นอนอ่ะอันนี้คือสะดวกจริงๆก็คืออยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าในราคาที่ซื้อมาตอนนั้นน่าจะแบบ หลักร้อยมั้งจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมา6เดือนแล้วอะใช้ดีจริงตอนแรกคิดว่าซื้อมาแก้ขัดเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่อะมันมีปัญหาเนาะก็เลย ซื้อมาแก้ขัดแต่จริงๆแล้วก็คือสามารถใช้งานได้จริง6เดือนใช้เกือบทุกวันไม่มีปัญหาเลยนะคะเขาสามารถดูดฝุ่นละเอียดเล็กได้เลยแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่สามารถดูดไรฝุ่นได้เนาะในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องดูดไรฝุ่นจากเสี่ยวมี่เหมือนกันประทับใจเหมือนกันนะคะการใช้งานก็คือง่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลักษณะก็คือเนี่ยเราก็สามารถจับแล้วก็เดินถูไปได้เลยอย่างเงี้ยง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบการฟุ้งกระจายของฝุ่นเวลาใช้ไม้กวาดเราส่วนตัวก็ไม่ชอบใช้ไม้กวาดเพราะว่าแบบก็กวาดไปก็กระจายเนาะนึกสภาพใช่ไหมคะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะรู้ว่าขนเนี่ยถ้าเราใช้ไม้กวาดธรรมดาเขากระจายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยแม่ได้อยู่หมดเลยนะคะยังไงก็แนะนำเพื่อนๆมันก็ไม่มีอะไรรีวิวมากเนาะแต่แค่อยากจะมาส่งต่อแล้วก็แนะนำว่าประทับใจจริงๆนะคะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้หรือถ้าสนใจมีคำถามอะไรเพิ่มเติมซื้อมาแล้วโอ้เกินจริงๆแต่ยังไม่ได้แกะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปมาได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าคลิปหน้ามีอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาก็เดี๋ยวจะมารีวิวบอกเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย